สวัสดีครับจากคลิปที่แล้วนะครับเราได้ทำแอนิเมชันหรือว่าภาพเคลื่อนไหวนะครับให้กับก้อนเมฆแม่น้ำแล้วก็ผีเสื้อนะครับทีนี้เราจะมาเติมเต็มฉากนี้ให้สมบูรณ์นะครับด้วยการเติมพระอาทิตย์แล้วก็มีรูปสัตว์นะครับที่เป็นแอนิเมชันอยู่ในฉากทำอย่างไรเลยนะครับมีวิธีการทำอย่างไรนะครับเราก็ไปที่ Google ก่อนนะครับไปเสิร์ชหาภาพพระอาทิตย์นะครับก็จะพิมพ์คำว่าซันการ์ตูนนะครับแล้วก็ไปเลือกแบบค้นรูปแล้วก็ไปเลือกหาภาพพระอาทิตย์นะครับจากนั้นคลิกเมาส์ขวานะครับคัดลอกรูปภาพกลับมาที่ PowerPoint นะครับเราก็คลิกขวาแล้วก็วางลงไปนะครับเราก็จะได้ภาพพระอาทิตย์มาเรียบร้อยแล้วนะครับทำการย่อนะครับกดชิปแช่ไว้นะครับแล้วก็ปรับตรงมุมแล้วก็ย่อภาพลงไปนะครับให้มีตำแหน่งหรือว่าขนาดที่เหมาะสมพอดีทีนี้ภาพไหนก็ตามที่นำเข้ามาทีหลังนี่ก็จะอยู่ด้านหน้าเสมอนะครับถ้าเราต้องการให้ก้อนเมฆนะครับไหลผ่านข้างหน้าดวงอาทิตย์ให้ดวงอาทิตย์อยู่ข้างหลังก้อนเมฆนะครับเราก็ต้องไปเลือกก้อนเมฆก่อนนะครับกดชิปแช่ไว้คลิกขวานำไปไว้ข้างหน้าสุดนะครับแล้วก็เราจะมารันทดสอบกันดูนะครับว่าก้อนเมฆจะอยู่ข้างหน้าดวงอาทิตย์หรือเปล่านะครับถูกต้องแล้วนะครับทีนี้นะครับเราก็จะทำให้พระอาทิตย์นี้นะครับมีลักษณะการเคลื่อนไหวหมุนรอบตัวเองทำอย่างไรนะครับเราก็คลิกที่พระอาทิตย์ก่อนแล้วก็มาที่ภาพเคลื่อนไหวมาที่ภาพเคลื่อนไหวเพิ่มเติมแล้วก็มาที่คำว่าปั่นนะครับเป็นรูปดาวสีส้มตรงนี้นะครับคลิกลงไปจากนั้นนะครับเราก็มากำหนดรายละเอียดตรงบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวตรงนี้นะครับไปที่ตัวเลือกเอฟเฟกต์มาที่การกำหนดเวลานะครับเริ่มเมื่อไหร่เราก็บอกว่ากลับก่อนหน้านี้นะครับเสร็จแล้วระยะเวลานะครับเราก็เลือกให้หมุนช้าๆก็เลือกเป็นช้ามากนะครับหรืออยากให้ช้ากว่านี้เราพิมพ์ตัวเลขลงไปเลยก็ได้เช่นพิมพ์ไป10เลยอย่างนี้ก็ได้การทำซ้ำนะครับเราก็ให้เล่นไปตลอดทั้งสไลด์เลยนะครับกดปุ่มตกลงนะครับพระอาทิตย์ก็จะทำการหมุนไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เมื่อได้ภาพพระอาทิตย์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปนำภาพสัตว์มาทำแอนิเมชันอยู่ในหน้านี้ด้วยทำอย่างไรนะครับเราก็ไปที่หน้า Google อีกครั้งนึงนะครับแล้วไปเสิร์ชภาพสัตว์เข้ามาในทีนี้จะหาลูกกระต่ายนะครับแรบบิทการ์ตูนครับคลิกลงไปแล้วเราก็ไปหาภาพกระต่ายนะครับในที่นี้จะใช้รูปนี้นะครับคลิกเมาส์ขวาคัดลอกรูปภาพนะครับเสร็จแล้วก็กลับมาที่ PowerPoint นะครับคลิกขวาวางเมื่อเราได้ภาพกระต่ายแล้วนะครับเราก็ทำการย่อนะครับกระต่ายลงไปนะครับให้มีขนาดเหมาะสมในหน้าจอของเราแล้วก็ตำแหน่งจากนั้นกดปุ่ม Ctrl ที่แป้นพิมพ์แช่ไว้นะครับแล้วก็หมุนเมาส์เข้ามาใกล้ๆนะครับเพื่อเราจะทำแอนิเมชันง่ายๆนะครับไปที่เมนูแทรกรูปร่างเลือกวงรีหรือว่าวงกลมนะครับจัดการวาดวงกลมขึ้นมาจากนั้นทำการเปลี่ยนสีเติมสีรูปร่างให้เป็นสีขาวเพราะว่าตาขาวตรงนี้นะครับเป็นสีขาวเส้นกรอบรูปร่างเราก็บอกว่าไม่มีเส้นกรอบนะครับจากนั้นนะครับเราทำการหมุนครับวงกลมนี้นะครับแล้วก็ปรับนะครับเราวาดวงกลมตรงนี้ขึ้นมานะครับเพื่อจะปิดในส่วนของตาดำของกระต่ายตรงนี้นะครับเมื่อปรับขนาดได้แล้วนะครับหรือ
ถ้าต้องการปรับแบบละเอียดก็คลิกขวาที่วงกลมสีขาวเลือกแก้ไขจุดนะครับมันจะมีจุดดำตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะปรับย่อขยายนะครับหรือว่าเพิ่มตำแหน่งเปลี่ยนตำแหน่งได้นะครับเมื่อได้ตามที่ต้องการแล้วนะครับเราก็จะมาทำแอนิเมชันให้กับตากระต่ายกระพริบนะครับเราไปที่เมนูภาพเคลื่อนไหวภาพเคลื่อนไหวเพิ่มเติมนะครับจากนั้นมาที่เมนูเอฟเฟกต์เน้นเพิ่มเติมนะครับที่เป็นดาวสีส้มตรงนี้แล้วเลือกกระพริบนะครับกระพริบตรงนี้นะครับคลิกลงไปจากนั้นกดปุ่มตกลงนะครับทีนี้เราก็จะมากำหนดเพิ่มเติมให้กับการกระพริบนะครับคลิกตัวเลือกเอฟเฟกต์กำหนดเวลานะครับให้กระพริบตอนไหนเราก็กดพริบกลับก่อนหน้านี้นะครับระยะเวลานะครับ 0.5 วินาทีนะครับกระพริบตา 0.5 วินาทีทำซ้ำกี่ครั้งนะครับหรือเราจะให้กระพริบตาทั้งสไลด์เลยก็ได้เดี๋ยวจะทำให้ดูทั้ง2แบบนะครับถ้าเรานะครับทำแบบจนสิ้นสุดสไลด์นะครับกดปุ่มตกลงทีนี้เราจะมารันสไลด์ดูนะครับคลิกรันสไลด์เลยนะครับเราจะเห็นว่านะครับดวงอาทิตย์ก็หมุนไปนะครับกระต่ายก็จะกระพริบตาไปเรื่อยๆครับเป็นแอนิเมชันก้อนเมฆก็จะไหลไปเรื่อยๆผีเสื้อก็จะหมุนวนนะครับแม่น้ำก็มีการไหลหรือว่ามีการเคลื่อนตัวนะครับทำให้เป็นบรรยากาศธรรมชาติที่ไม่ใช่ภาพนิ่งนะครับทำให้น่าสนใจนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการนะครับจะให้กระต่ายนี้กระพริบตา5หรือ10ครั้งแล้วก็หยุดนะครับทำอย่างไรนะครับเราก็สามารถกำหนดได้นะครับโดยการคลิกเพิ่มเติมตรงนี้เข้ามาตัวเลือกเอฟเฟกต์ครับกำหนดเวลานะครับการทำซ้ำตรงนี้นะครับเช่นกระพริบตาแค่5ครั้งนะครับจากนั้นกลับมาที่เอฟเฟกต์แล้วเลือกหลังจากการเคลื่อนไหวนะครับเราต้องบอกว่าซ่อนหลังจากการเคลื่อนไหวกดปุ่มตกลงนะครับกระต่ายก็จะกระพริบตาอยู่5ครั้งตามที่เรากำหนดนะครับแล้วก็จะหยุดกระพริบมาทดสอบรันกันดูครับ1 2 3 4 5นะครับเสร็จแล้วก็จะหยุดกระพริบนี่คือนะครับวิธีการทำภาพแอนิเมชันง่ายๆนะครับให้กับรูปสัตว์แล้วก็การทำแอนิเมชันให้กับพระอาทิตย์เพื่อทำให้ฉากนี้นะครับเป็นฉากที่สมบูรณ์แบบในการทำภาพเคลื่อนไหวนะครับไปลองฝึกทำกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ